สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องลาวอลเล่นะครับผมวันนี้ก็เรื่องของทีมชาติไทยนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกสนามที่2นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ออกเดินทางไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บินไปเรียบร้อยนะฮะในช่วงประมาณบ่ายสามจริงก็ไม่เช้าหรอกประมาณบ่ายสามนะฮะไฟเดินทางของนักกีฬาที่เดินทางไปที่ฟิลิปปินส์นะครับที่น่าสนใจของเรื่องของวอลเลย์บอลชายในสนามนี้นะครับก็คือการที่ทีมไทยของเราเนี่ยส่งนักกีฬาชุดที่2ไปแข่งขันนะครับนานๆที่เราจะเห็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นนักกีฬาทีมหญิงนะครับเดินทางไปเล่นชิงแชมป์โลกแล้วก็เอเชียนเกมพร้อมกันเมื่อปี2014นะจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันก็แบบนานๆเกิดขึ้นทีนะฮะแล้วก็มารอบนี้มันดันมาเกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันของทีมชายนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันมันชนกันนะครับผมก็คงมองว่าตอนแรกเขาคงไม่คิดหรอกนะครับว่าเราจะต้องส่ง2ทีมไปแบบนี้แต่เราเองก็ดันได้แชมป์ Challenge Cup นะฮะที่ไต้หวันมันเลยทำให้เราต้องไปแข่งขันนะฮะ Challenger Cup ที่กาตาร์ต่อนะครับผมแล้วก็การว่าโปรแกรมการแข่งขัน CV League ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางฝ่ายจัดเนี่ยเขาเพิ่มโปรแกรมในทีมชายขึ้นมาแล้วก็ดันมาเล่น2สนามอีกมันเลยแบบทำให้ทุกอย่างมันชนกันไปหมดนะฮะทีมชาติไทยก็เลยจำเป็นที่จะต้องหานักกีฬาชุดใหม่ขึ้นมาเป็นชุดเฉพาะกิจเดินทางไปแข่งขันCV League สนามที่2ที่ฟิลิปปินส์นะครับผมส่วนสนามแรกก็จบไปไม่ที่เรียบร้อยเนาะทุกท่านก็น่าจะทราบกันว่าไทยเราก็ได้รองแชมป์สนามแรกนะครับแพ้กับอินโดนีเซียไป1-3เซตส่วนการแข่งขันสนามที่2เนี่ยเมื่อวานเนี่ยทีมงานเราก็มีโอกาสได้ไปเก็บบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่กกท.มานะครับก็เป็นการฝึกซ้อมที่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันซึ่งจริงๆทางสมาคมเขาก็ให้ทางทีมงานผู้ฝึกสอนได้ตัดตัวมาก่อนนะฮะแล้วก็คือมันเฉพาะกิจทุกอย่างนะครับทั้งตัวโค้ชทั้งตัวนักกีฬาบางคนเนี่ยนะฮะอย่างน้องเบสสุปกรณ์เนี่ยผมเพิ่งลงคลิปเมื่อกี้ไปนะฮะคือเบสเนี่ยอยู่ที่ศรีสะเกษนะฮะไอตอนแข่งขันถ้วยกอเนี่ยเบสเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วนะฮะคือประมาณว่าใครซื้อตั๋วนะฮะเบสก็จะมาเดินมาตรวจเขาดูตัวในครับนะฮะจะเข้าสนามต้องมีตั๋วนะฮะบัตร60บาทที่ศรีสะเกษเบสนี่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3รอบแรกนะฮะแต่พอวันหลังๆนี่ผมก็เบสหายไปไหนวะปกติน้องจะเป็นคนที่ผมเดินผ่านจะเข้าสนามทุกวันก็ต้องเจอน้องตลอดนะฮะแต่แบบเบสหายไปไหนนะฮะปรากฏว่าอยู่ดีเข้ามาโผล่ซ้อมกับทีมชาติไทยซะงั้นนะฮะการแปลทุกอย่างมันค่อนข้างฉุกละหุกแล้วก็ค่อนข้างด่วนนะที่ทางสมาคมเขาเรียกมาแล้วก็พอเรียกนักกีฬาไปจำนวนนึงเนี่ยเขาก็มีการตัดตัวนะฮะตัดตัวที่เพื่อที่จะเลือกนักกีฬาไปแข่งขันนะฮะโค้ชก็ได้โค้ชเอนะฮะสมบูรณ์นาผึ่งซึ่งก็เป็นครั้งแรกของโค้ชด้วยที่ได้เข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะหรือแม้แต่แม่เอ็มม่านะฮะจากกอกูดนะฮะแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียตัวนี้ย้ายมอแล้วนะครับผมแล้วก็โค้ชเบนนะครับที่เป็นโค้ชของทีมกองทัพบกได้แชมป์ถ้วยกอมาก็มีโอกาสได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมในชุดนี้แล้วก็โค้ชอีกหนึ่งท่านนะฮะก็เป็นโค้ชหน้าใหม่แล้วกันใช้ว่าเป็นโค้ชหน้าใหม่เพราะว่าจริงก็ไม่เคยเห็นแกเป็นโค้ชเลยคือพี่แม็กนะครับชลาญจิตเจริญสุขตอนแรกที่เรียกตัวเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเข้าไปเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆพี่แม็กเนี่ยก็เล่นให้กับทีมชาติไทยชุดเนี้ยนะตั้งแต่ซีเกมมาแล้วนะครับแล้วพอจบซีเกมปุ๊บตอนแรกผมคิดว่าแกน่าจะได้ไปเล่นที่ Challenge Cup นะฮะหรือว่าแต่ CV League พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอเคนะฮะพี่แม็กก็เหมือนกับผันตัวเองมาเป็นสตาร์โค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้แหละขณะที่เรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจก็คือพี่แนบนะครับวันชัยทัพพิเศษเนี่ยกลับมาเล่นทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับก็เรียกว่าห่างหายไป10ปีนะแต่เมื่อเช้านี้สัมภาษณ์พี่แนบบอกว่าประมาณ8-9ปีซึ่งเอาจริงผมไม่แน่ใจว่าหลังจากที่พี่แนบประกาศลาทีมชาติตอนซีเกมเนี่ยจะไปเล่นรายการไหนต่อหรือเปล่านะฮะก็ไม่ชัวร์แต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยนะฮะพี่แนบเล่นทีมชาติไทยครั้งสุดท้ายก็คือซีเกม2013นะที่พม่านะฮะก็เป็นรายการสุดท้ายพอกลับมาแกก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติตอนนั้นพี่แนบอายุ27นะฮะแล้วก็พี่แนบก็บอกว่าเล่นทีมชาติมา10ปีก่อนหน้านั้นไอตอนที่บอกเลิกบอกว่าจะเลิกเล่นทีมชาตินะเล่นทีมชาติมา10ปีแล้วก็หายมา10ปีแล้วก็ทั้งแกก็กลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวตกที่ชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็อาจจะคิดถึงนะครับผมเพราะว่าเห็นเล่นไทยแลนด์ลีกทีไรเนี่ยก็บอกว่าพี่แนบน่าจะติดทีมชาติบ้างรอบนี้ก็จะได้เห็นพี่แนบกลับมาเล่นทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีก็รอติดตามเชียร์กันได้ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะฮะก็จะมีอย่างชัยวัฒน์ถุงคำน้องดอมเนี่ยผมเชียร์ตั้งแต่ก่อนไปเล่นซีเกมแล้วแต่เสียดายที่ช่วงเวลาแข่งขันของน้องเนี่ยมันไปชนกันกับสโมสรเอเชียนะฮะตอนซีเกมนะทำให้น้องก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเล่นทีมชาติแต่ตอนนี้ก็ถือว่าน้องก็ได้เข้ามาเล่นแล้วนะฮะแล้วก็น้องมอสจากกฤษฎาถนอมน้อยนะฮะขออนุญาตใช้คำว่าดาวตบบ้าพลังนะคนนี้แบบสุดยอดมากทุกคนก็ไม่น่าจะปฏิเสธฝีมือนะฮะเล่นU21 ชิงแชมป์โลกกับทีมชาติไทยมาก็ฟอร์มดีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนบอลเร็วเนี่ยก็ได้อนุชิตภักดีแก้วก็กลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งนะหรือแม้แต่
รัฐพุฒิแตงกระโทกก็คนนี้ก็เคยเพิ่งน่าจะเคยติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะสำหรับพี่เบิร์ดจากโคราชแล้วก็อีกคนก็คือจักริดจันไตรนะครับบอลเร็วจากเกาะกูดคาบาน่าก็ติดทีมชาติไทยครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ่ะส่วนตัวเซตก็มีคงกระพันทองขาวอดิพงษ์ผลพินโยนี่ก็เคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2021นะฮะแล้วก็อีกคนก็คือน้องเจนะฮะณัฐพลนันทะก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกจากเกาะกูดคาบานานะครับส่วนลิเบโร่2คนก็คือน้องแสบนะฮะยุทธการบุญรัตน์นะฮะก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วก็อีกคนก็คือน้องคอปเตอร์นะฮะธนัทศิวนาถภูธนนะวิทยาบัณฑิตเอเชียนะเล่นถ้วยก่อการเดินทางของเราเนี่ยทางทีมงานเค้าก็เลือกเดินทางในวันนี้นะครับวันที่25นะจะแข่งนัดแรกเนี่ยคือเล่นวันที่28ก็เท่ากับว่าจะมีเวลาฝึกซ้อมอีกประมาณสักวัน2วันวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาซ้อมเย็นหรือเปล่านะหรือถ้าซ้อมก็มีเวลาเพิ่มนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ซ้อมก็ยังเหลือเวลาฝึกซ้อมอีก2วันก็คือ26 27แล้วก็จะแข่ง28นะครับผมซึ่งนัดแรกเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าภาพเลยนะฮะเจอกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ในวันที่28กรกฎาคมเวลา 18:00 นนะก็เราจะได้ดูฟอร์มของนักกีฬาชุดนี้กันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ไปซีวีลีกสนาม2นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะนอกจากนี้เดี๋ยวมีข่าวเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะที่ไปแข่งขัน Challenger ครับที่กาตาร์นะครับคือตอนนี้นักกีฬายังไม่ได้เดินทางไปที่กาตาร์นะจบสนามแรกที่อินโดนีเซียเขาก็ฝึกซ้อมกันต่อประมาณ2วันก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับส่วนจะเดินทางก็คือเดินทาง26วันพรุ่งนี้ก็มีประเด็นนิดนึงนะฮะเรื่องของน้องโอ๊ตอนุพรมจันทร์หัวเสาตัวหลักของทีมที่มีการบาดเจ็บในช่วงเซตที่4น่าจะเป็นเรื่องข้อเท้าหรือไม่ก็ต้นขาในช่วงเนี้ยนะผมไม่แน่ใจอาการบาดเจ็บของน้องว่าเจ็บส่วนไหนนะนะเพราะว่าทางทีมงานก็ไม่ได้แจ้งมานะครับผมแต่ว่าโอ๊ตเนี่ยนะครับก็เดินทางกลับมาพักรักษาตัวที่เมืองไทยเรียบร้อยคือโอ๊ตนี่เดินทางกลับมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะเหลืออยู่เพียงแค่13คนนะที่เดินทางไปแข่งขัน Challenger ครับที่กาตาร์นะน่าเสียดายที่เจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับที่ทีมงานสตาฟโค้ชบอกว่าการบาดเจ็บไม่ได้หนักมากสามารถลงแข่งขันได้นะครับเพียงแต่ว่าทีมงานผู้สอนก็กลัวนะครับเกรงว่าน้องเนี่ยถ้าลงไปเล่นแล้วจะมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจที่จะให้โอ๊ตเนี่ยเดินทางกลับมารักษาตัวที่เมืองไทยก็คือให้พักไปเลยนะในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมแข่งขันในรายการต่อๆไปเพราะว่าทีมไทยของเรายังเหลือทัวร์นาเมนต์อีก2รายการใหญ่นะครับก็คือชิงแชมป์เอเชียนะในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะแล้วก็เอเชียนเกมนะฮะในช่วงเดือนกันยายนด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้น้องรักษาตัวให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวค่อยมาแข่งขันกันต่อใน2รายการที่เหลือนะครับเท่ากับว่าใน Challenger Cup เนี่ยเขาจะเดินทางไปแข่งขันเพียงแค่13คนนะครับก็ดูที่ลุงปาร์คแล้วนะครับว่าจะจัดตัวผู้เล่นยังไงจริงๆโอ๊ตเนี่ยเป็นหัวเสาตัวหลักของทีมที่ทางลุงปาร์คเนี่ยใช้มาตั้งแต่4เกมแล้วแต่ว่าพอมาใน Challenge Cup ก็โอ๊ตก็เป็นตัวหลักอยู่นะครับแต่ตอนนั้นก็สลับคู่กับฮัมบ้างไรบ้างนะแต่ตอนหลังเนี่ยลุงปาร์คก็มาใช้โอ๊ตคู่กับน้องเตยนะฮะอนุรักษ์นะครับแล้วก็โยกฮัมไปเล่นบีหลังพอโอ๊ตเจ็บเนี่ยตัวสำรองของเราที่ยังเหลืออยู่ก็คืออัศนพันธ์นะฮะน้องแซกกี้เนี่ยก็ดูว่าลุงปาร์คจะใช้นะฮะในการแข่งขันที่กาตาร์หรือเปล่านะฮะหรือจะโยกฮัมกลับมาเล่นหัวเสาเหมือนเดิมนะฮะอ่ะก็รอดูแล้วกันทีมชาติไทยเราจะเดินทางไปที่โดฮากาตาร์วันที่26คือวันพรุ่งนี้ไฟ9โมงเช้านะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก8ชั่วโมงบินกันทรหดอดทนนะฮะอ่ะแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเราจะเจอกับกาตาร์เจ้าภาพนะครับตอนแรกเราจะเล่นในวันที่29เป็นเช้าวันที่29เวลาเที่ยงคืนนะ29กรกฎาคมแต่ว่าเท่าที่เช็คล่าสุดในเว็บไซต์ของ FIVB เนี่ยเราจะเล่นในวันที่28เวลา 3:00 นเจอกับกาตาร์นะฮะอันนี้คือล่าสุดของทางเว็บไซต์volleyballworld.com เนี่ยที่เขายืนยันออกมานะฮะคือตอนแรกกาตาร์จะเล่นเป็นคู่สุดท้ายไงแต่ว่าตอนนี้กาตาร์เหมือนจะขยับมาเล่นในคู่ที่3นะเวลา 3:00 นี่ก็อัปเดตข่าวสารของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันทั้ง2รายการนะครับทั้ง CV League ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ Challenger Cup ที่กาตาร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Volley ของเรานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ